สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยปรุงนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาทำยำตะไคร้กุ้งสดนะครับอันนี้กุ้งนะครับผมเราใช้กุ้งลวกนะลวกสัก30วิไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับผมผ่าแบบเข้าไปข้างในลึกๆหน่อยกุ้งมันจะได้สวยๆเนาะเป็นแบบนี้นะครับก็กุ้งนะประมาณ10ตัวนะครับผมแล้วแต่ขนาดนะถ้าขนาดเล็กก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยถ้าขนาดใหญ่ก็ประมาณสัก10ตัวนะครับแล้วก็วัตถุดิบก็จะมีมะม่วงหิมพานต์นะครับถั่วลิสงคั่วเนาะพริกขี้หนูซอยน้ำมะนาวสดนะครับใบสะระแหน่หอมแดงไทยซอยนะครับตะไคร้ซอยนะตะไคร้เอาแบบข้างนอกที่มันแก่ๆออกก่อนนะครับแล้วก็หั่นซอยบางๆนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บแค่นี้เองเนาะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำน้ำยำกันเลยดีกว่าน้ำยำนะครับเราก็จะใช้มะนาวนะ1 2ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะให้มันเปรี้ยวเค็มดันกันสูตรนี้รับรองความแซ่บนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับที่เราใช้น้ำตาลปี๊บนี่เพราะว่ารสชาติมันจะหอมหวานกลมกล่อมมากกว่าเนาะเราใช้น้ำตาลปี๊บสักครึ่งช้อนนะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายได้เหมือนกันปี๊นะครับผมให้เข้ากันนะกับน้ำยำเดี๋ยวเวลายำนะมันจะได้ไม่หวานแบบติดเป็นหย่อมๆเนาะแทนต้องละลายน้ำตาลปี๊บนะครับผมถ้าใครเคยดู channel เราแล้วก็เคยทำยำตามเราแล้วก็น่าจะพอทราบแล้วว่ารสชาติยำเราจะประมาณไหนนะครับใครไม่เคยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ลองไปทำตามดูนะรับรองความจิ๊ดจ๊าดนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่นี่นะครับวัตถุดิบลงไปนะครับพริกขี้หนูสวนซอยนะครับสัก2ช้อนถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ลดลงตามชอบหอมแดงซอยสัก3หัวนะครับตะไคร้ซอยก็เหมือนกันนะครับเราใช้3หัวใช้ตรงส่วนหัวมันนะครับส่วนปลายๆเราจะไม่เอานะครับแต่ว่าต้องพยายามลอกเอาเปลือกที่แข็งๆออกนะนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็กุ้งลงไปนะครับคลุกเคล้าเลยง่ายมากๆนะครับเมนูนี้เห็นไหมครับถ้าใครชอบตะไคร้เยอะๆนะครับซอยเลยนะสัก 4-5 หัวนี่แล้วก็ใบสะระแหน่นะครับเด็ดลงไปเลยอันนี้ใบสะระแหน่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะบอกไม่ถูกเหมือนกันโอเคนี่นะครับหอมมากๆแล้วก็ผักชีนะครับผักชีก็ฉีกใส่เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดจานนะฮะเห็นไหมครับอ
เอาลงให้หมดนะพวกต้นหอมตะไคร้นี่สมุนไพรทั้งนั้นนะครับเวลาทานสดๆเนี่ยจะหอมกรอบมากนะครับนี่การจัดจานก็แล้วแต่เราเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เอานี่ครับสะระแหน่นะลงไปประดับตกแต่งแล้วก็ถั่วนะครับถั่วนี่เราใช้โรยเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะทานเราค่อยตักทานคลุกกับน้ำยำออกเพราะว่าถ้าเราลงไปยำในหม้อเลยเดี๋ยวถั่วมันจะไม่กรอบนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะได้ยำตะไคร้นะครับกุ้งสดนะ1จานสำหรับทานเล่นนะครับก็ชิมชาตินิดนึงนะชิมน้ำแล้วกันเนาะได้ที่ละแซ่บจี๊ดนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปลองทำดูนะครับรับรองว่าไม่ยากนะแล้วก็น่ากินด้วยนะครับสุดท้ายฝากนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับถ้าทำอร่อยก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ